หมึกกระดองครับกุ้งแชบ๊วยตามด้วยเนื้อวัวแค่นี้ผมก็ว่าอิ่มแล้วนะครับตกเย็นได้เวลาท้องร้องครับผมนี่เป็นซอสสำหรับกินสเต็กมีเนื้อมาเนื้อวัวมามีกุ้งมามีปลาหมึกมาครับขาดไม่ได้ที่ผมชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดสำเร็จรูปจากอำเภอบ้านไร่ขวดละ60บาทวันนี้ก็จะใช้วิธีย่างนี่ครับเตาย่างบาร์บีคิวของเราง่ายๆนะครับใช้เนยเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันครับฝนก็พอแปะพอแปะครับนี่ครับคืออาหารที่เราเตรียมมาหมึกกระดองกุ้งแชบ๊วยแล้วก็เนื้อเสือร้องไห้ครับอาจจะมาหั่นเนื้อสักนิดหน่อยเสร็จจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเราไม่ใส่เยอะครับเดี๋ยวประหยัดใส่พอกินใช้เนยครับใช้เนยแล้วก็หอมหมึกกระดองครับกุ้งแชบ๊วยตามด้วยเนื้อวัวแค่นี้ผมก็ว่าอิ่มแล้วนะครับครั้งเสน่ห์ของการกางเต็นท์ก็หนีไม่พ้นของเรื่องการทำอาหารครับคนที่ทำอาหารก็จะเป็นคนสุขุมนุ่มลึกใจเย็นใช้เวลาคิดให้รู้สึกในบางอย่างให้เราเขาเรียกว่าปลดปล่อยหรือเรียกว่ามีความใจเย็นถูกผมนุ่มลึกขึ้นครับอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีรออาหารสุกมีความเป็นจินตนาการในการทำอาหารผมเองเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะครับเนื่องจากว่าตอนเด็กเป็นลูกมือแม่ครับกินไม่หมดก็แช่ตู้เย็นหรือไม่ก็ตอนเช้าก็ข้าวผัดกุ้งก็ได้ครับอ
กุ้งนี้จะสุกไวเป็นพิเศษครับสุกแล้วก็เอาไว้ด้านข้างปลาหมึกแล้วก็ใช้วิธีตัดปึ๊บนี่น่ากินจังเลยนี่ครับแค่นี้ก็มีความสุขไปแล้วกันแล้วครับผมย่างปลาหมึกย่างกุ้งย่างเนื้อวัวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับบรรยากาศชิลๆครับผ่อนไฟเรามากินปลาหมึกตอนนั้นจิ้มซีฟู้ดกันนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดผมโอ้โหสุดยอดครับไม่ต้องแกะมาแล้วกินน้ำเปลือกทดลองเนื้อวัวติดมันเสือร้องไห้เนื้อวัวเสือร้องไห้ครับแก้วคู่ใจครับ